สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะดร.สาวภาสวัสดีรัตน์นะคะเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็คงไม่เป็นก็เรียกก่อนแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะไม่อยากเป็นทางการเรามาวันนี้ก็เนื่องจากว่าตามแผนวิจัยโดยนโยบายของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยเฉพาะงานวิจัยปอลีนี่เราบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรก็ตามถ้ามันเป็นแตะเชิงพาณิชย์ได้มันควรจะมีการถ่ายทอดไปสู่ผู้ที่สนใจเราคงยังไม่ใช้คำว่าผู้ประกอบการในกรณีของบาร์แมนเดลินนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้ง่ายหรือในทัศนคติของตัวเองไม่ได้ง่ายเหมือนกับการ์ตูนตอนที่เราเริ่มต้นเพราะอย่างแต่เชื่อไหมคะว่าบาร์แมนเดลินก่อนที่เราจะทำโครงการวิจัยขอทุนวิจัย3ปีเนี่ยเราเอาปลาเมนเดลินเข้ามาศึกษาพฤติกรรมเขาอยู่เกือบ10ปีค่ะเกือบ10ปีนะคะจนเราเข้าใจว่าเขาอยู่อย่างไรเราปรับปรุงระบบพ่อแม่พันธุ์ให้ใกล้เคียงพยายามไปศึกษาเพราะว่าปลาเมนเดลินนี้ไม่มีในบ้านเรานะคะเป็นปลาที่อยู่ในแนวปะการังที่ไม่มีอยู่ในบ้านเราบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ไม่มีอยู่ในบ้านเราแล้วทำไมสถาบันต้องทำการวิจัยนี่ว่าสถาบันมุ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เรามองว่าการอนุรักษ์มันไม่ได้เฉพาะในบ้านในประเทศไทยนะคะช่วงนั้นที่เราตัดสินใจหยิบตัวปลาแมนดารินขึ้นมาเนื่องจากว่าในช่วงระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปลาแมนดารินนี่เป็นที่นิยมในท้องตลาดมากแต่ราคาไม่แพงเนื่องจากว่าความสวยงามเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวน้องเขาที่บรรยายเรื่องของชีววิทยาคงจะให้ดูความสวยงามนะคะลักษณะของเขาพฤติกรรมของเขาในคนอยากเลี้ยงแต่พอเอาขึ้นมาแล้วมันตายเกือบ 100% นี่คือเหตุที่ว่าในขณะที่ความต้องการยังมีแต่เลี้ยงได้รอดยากเพราะฉะนั้นราคามันจึงลงเรื่องของการตลาดมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะก็คือว่าเอาขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมาขายส่วนว่าไม่รอดก็เอาขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องเราก็เลยมองว่าเอ๊ตัวนี้ถ้าเรามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรในแนวปะการังซึ่งในระดับไม่ใช่แค่ในประเทศของเราในประเทศเราก็ยังเดินอยู่นะคะก็เราก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วประกอบกับเพราะว่าเราสนใจตัวนี้ในเรื่องที่ปลาสวยงามในแนวปะการังซึ่งมีพฤติกรรมที่เลี้ยงยากมากเราก็เลยเอาเข้ามาก่อนล่วงหน้า10กว่าปีจนกระทั่งถึงวันที่เราตัดสินใจว่าเราเข้าใจเขาแล้วล่ะมันก็น่าจะพัฒนาเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ขึ้นมาได้เรื่องในเรื่องของการอนุรักษ์คือว่าถ้าเราทำได้ครบวงจรทั้งพ่อแม่พันธุ์ด้วยนี่การนำขึ้นมันก็ลดลงถูกไหมคะเพราะว่าคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากได้ปลาธรรมชาติหรอกมันยากมันไม่เหมือนปลาที่เราเลี้ยงจนกลายเป็นเนี่ยคนเขาเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วถ้านำมาจากธรรมชาติมันก็คือเราเอาสัตว์ป่ามาถูกไหมคะซึ่งสัตว์ป่านี่ทุกคนก็ทราบดีมันไม่ได้ง่ายในการปรับพฤติกรรมเลยเราก็เลยมองว่าและอีกอย่างถ้าเราทำได้ในประเทศไทยมันก็น่าจะเป็นฮับที่ส่งปลาตัวนี้ออกได้อันนี้คือแนวจริงๆไม่ได้มองมาเป็นอะไรเลยตอนที่เริ่มต้นจับปลาสวยงามในแนวปะการังนะอยากให้ประเทศไทยเป็นฮับการส่งออกปลาสวยงามน้ำเค็มหรือปลาทะเลแต่ว่าลำพังสถาบันทำไม่ได้เราไปทุกเวทีของรัฐจะพูดเรื่องนี้ว่ารัฐจะต้องเข้ามาในช่วงแรกอย่างไรบ้างแต่อย่างว่านะทุกคนเป็นคนไทยเนาะอยู่ในประเทศไทยก็รู้อยู่ว่าอะไรเป็นอย่างไรเนาะแต่อย่างไรเราก็ไม่ได้ท้อนะทุกวันนี้เราก็ยังผลักดันอยู่ก็เลยมาเข้ามาซึ่งของแมนดารินต่อสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถ่ายทอดในวันนี้ยังไม่ถึงเรียกว่าอะไรมันเพิ่งแตะฐานของเชิงพาณิชย์เราเพิ่งขยายเราเพิ่งได้ข้อมูลจากการยามเรื่องการศึกษาวิจัยโดยการสังเกตศึกษาช่วงสิบกว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาว่าตัวนี้ทำได้แน่นอนแม้จะยากบ้างเราจึงเซตเรื่องของการวิจัยขึ้นมา3ปีแล้วแน่นอนเนี่ยควรจะมีการวิจัยต่อเมื่อขยายสเกลแล้วเพื่อหาสาเหตุว่าถ้าขยายสเกลขึ้นไปในเชิงพาณิชย์ผลิตได้มากๆเนี่ยมันจะทำอย่างไรให้ตาอัตราการรอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปลาสวยงามน้ำเค็มเนี่ยปลาสวยงามไม่ใช่เล็ดปลาทะเลละกันมันคิดเป็นตัวถูกไหมคะมันไม่ได้ขายเป็นกิโลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น
มันจึงมองว่าอัตราการรอดอย่างน้อยเนี่ยถ้าทำได้ถึง 10% อย่างต่ำนะฮะก็น่าจะอยู่รอดได้แต่อาจจะไม่ร่ำรวยมหาศาลนะคะแต่เรียกว่าได้กำไรอยู่รอดได้นะคะเพราะนั้นจึงไม่อยากให้พวกเราคาดหวังว่ามาแล้วเนี่ยจะต้องกลับไปแล้วนี่ละสามารถทำสำเร็จรูปแบบได้ต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่คงที่เหมือนปลากระตูแล้วก็ตามเพราะพวกคุณไปทำไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงมีการให้มาฝึกงานเอาใจว่าไม่ว่าฝึกงานแต่ไม่อยากใช้คำว่าฝึกงานมาเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ที่ของเราเพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะมันยากหรือง่ายหรือเราได้มีแรงทำได้ไหมนะคะเพราะว่าในเรื่องอย่างเรื่องปลาการ์ตูนเนี่ยยกตัวอย่างขอบอกเลยนะคะว่าปลาการ์ตูนเนี่ยเทคโนโลยีเรานิ่งแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ในเกือบทุกกรณีแต่การให้คำปรึกษานั้นอ่ะ 30% อยู่ที่เรา 70% อยู่ที่คุณเพราะอะไรคุณอยู่ในฟาร์มคุณเป็นคนทำคุณจะรู้ปัญหามากกว่าพอมาปรึกษาเราก็ฟังคนมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นเราก็ไปดูที่ฟาร์มคุณเราเห็นนะตอนนั้นเราก็ให้คำปรึกษาแต่คุณน่ะจะรู้มากกว่าแต่บางครั้งคุณคิดว่าคุณทำถูกคุณจึงไม่บอกใช่ไหมคะเพราะเราคิดว่าเราทำถูกแล้วอ่ะแต่จริงๆสิ่งที่คุณคิดว่าถูกอ่ะมันคือปัญหาเราเคยเจอแก้ปัญหาไม่ได้ทำยังไงก็แก้ปัญหาไม่ผ่านจนมีวันหนึ่งเราก็ไปจนกระทั่งคุยกับคนเลี้ยงคุยกับอะไรเราถึงไม่รู้ว่ามันมีจุดปฏิบัติอันหนึ่งของคุณมันไม่ถูกแต่คุณคิดว่าถูกนั่นคือสาเหตุที่เราแก้ปัญหาไม่ได้เห็นไหมว่าเรื่องทำสิ่งมีชีวิตค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้การถ่ายทอดเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยเราให้เป็นลักษณะของสิ่งที่เราศึกษาวิจัยมาตลอดระยะ3ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีฟาร์มสัตว์ที่อยู่ข้างล่างนะคะน้องที่เขาทำนี่เราก็ถือว่าไม่ได้จบปริญญาตรีไม่ได้จบทางประมงไม่ได้จบทางสัตวบาลปวช.นะจบปวช.จบคอมพิวเตอร์จบเขาเรียกว่าอะไรนะอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แต่เป็นคนที่ชอบเรื่องการเลี้ยงมากแล้วเปิดตำแหน่งช่างเทคนิคเขาไม่ไปเขายื่นเงื่อนไขกับตอนนั้นสมัยนั้นเป็นหัวหน้าฝากงานวิจัยอยู่เขาบอกว่าถ้าให้ผมไปสมัครเป็นช่างเทคนิคที่ต้องดึงผมไปอยู่งานวิจัยพอเลี้ยงเขาบอกมันไม่ได้แล้วตำแหน่งช่างแล้วเราไปดึงมางั้นเดี๋ยวทางช่างเขาก็ด่าเราตายสิเขาขาดช่างเขายอมที่จะไม่ได้รับบรรจุแต่อยู่กับเราทำเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ต้องสังเกตเพราะฉะนั้นเขาเป็นมือหนึ่งที่จะนำข้อมูลจากนักวิจัยเข้าไปแล้วมาทำจนกระทั่งมีลูกปลามาให้พวกเราดูในทุกวันนี้แล้วก็คงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆปลาเป็นตัวนี้เราเริ่มขายแล้วนะคะแต่ว่าปริมาณมันยังไม่ได้มากคือเราขายพ่อแม่พันธุ์ไหมคือเราอยากจะให้พวกคนเนี่ยถ้าเริ่มทำเดี๋ยวเพิ่งคิดทำเป็นฟาร์มใหญ่โตนะเอาไว้สักครู่เองจากตัวที่เราเลี้ยงขึ้นมาเราไม่แนะนำให้เราแล้วคุณค่อยๆทดลองดูว่าเอารอดไม่รอดนะคะเพราะปลาการ์ตูนมีนะคะบางคนมาอบรมโอ้ยตั้งความหวังตั้งความตั้งคำนวณโอ้กำไรใหญ่โตวางแผนธุรกิจมาให้เราดูเราก็บอกอย่าพึ่งเลยได้ไหมอย่าพึ่งลงมือได้ไหมคุณมาอยู่กับเราสักอาทิตย์หนึ่งก่อนได้ไหมแล้วคุณค่อยตัดสินใจเพราะคุณมาอบรมแค่3วันแล้วคุณไปวางแผนธุรกิจใหญ่โตในขณะที่คุณมีประสบการณ์เรื่องการเลี้ยงปลาน้อยมากเชื่อไหมคะว่ามาอยู่กับเราอาทิตย์กว่าๆแบบอาจารย์ครับผมขอมีตู้ปลาสวยงามในบ้านก็พอ1ตู้เพราะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะแต่ว่าเราพร้อมที่จะให้คุณมาเรียนรู้แต่บางคนมาแล้วมองเห็นแนวทางว่าตัวเองทำได้ก็กลับไปทำเราก็ไม่ได้นำโอ้ยอย่าเพิ่งเยอะนะสักกี่ตู้ก่อนแล้วเขาก็จะกลับมาสอบถามเราเป็นระยะว่าอันนี้เขามีปัญหาเขาไม่เข้าใจเขาอะไรก็มาฝึกงานมาฝึกทักษะหรือมาเรียนรู้ว่าอะไรบ้างจากคนของเราถ้ามาที่นี่ในขณะนั้นตัวเองยังทำงานเนี่ยพ่อเลี้ยงอยู่นะคะจะไม่สนใจคุณเลยแต่จะลงมาดูว่าคุณเข้าใจอะไรเพราะเรามองคุณเข้ามาคุณจะเสมือนหนึ่งคนที่นี่เพราะฉะนั้นคุณต้องทำคู่กับคนของเราเรียนรู้จากสิ่งจริงเราจะไม่มาบอกคุณว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น
คนต้องไปเรียนรู้ด้วยคุณด้วยตัวคุณเองบางครั้งเราให้ปลาหนึ่งกรอบเลี้ยงให้รอดแล้วกันเรียนรู้จากคนของเราแต่ตู้นี้คนรับผิดชอบรอดเป็นรอดอยู่ที่ฝีมือคุณทุกอย่างเรามีให้หมดนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่วันนี้พูดมากนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้คุณคาดหวังเลอเลิศนะคะแต่งานวิจัยเหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งเรายังมองว่ามันต้องมีอะไรหลายอย่างที่ต้องปรับต่อจนกระทั่งสามารถลดคอสได้แต่อย่างไรก็ตามได้บอกมาคุณณัฐวุฒิด้วยว่าให้คุณณัฐวุฒิให้แนวทางในการคำนวณต้นทุนไว้ด้วยว่าถ้าคุณสมมุติคิดจะทำจริงๆอะไรคือปัจจัยที่คุณต้องมาคิดเป็นต้นทุนของคุณว่าต้นทุนของคุณมีอะไรแล้วบอกได้เลยนะคะว่าการทำปลาทะเลสวยงามหรือการพอเลี้ยงโดยเฉพาะปลาทะเลสวยงามเนี่ยปีแรกคุณอย่าหวังจะได้เงินคืนต้นงบลงทุนแล้วงบดำเนินการของคุณเนี่ยคุณจะยังไม่ได้เงินคืนถ้ามีฝีมือปีที่2คุณจะเริ่มได้เงินได้กลับมาเพราะฉะนั้นมันจุดคุ้มทุนมันจึงช้ากว่าปลาน้ำจืดนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนตรงนี้ต้องคิดให้ดีแล้วเราก็เวลาเราถ้าเราครบวงจรเราคิดคอสให้เนี่ยเราจะบอกได้เลยอัตราการรอดอย่างต่ำเท่าไหร่คุณถึงจะอยู่ได้ไอ้นะคะปลาการ์ตูนเรามีค่ะเราบอกว่าถ้าคุณไปทำปลาการ์ตูนเนี่ยอย่างต่ำคุณต้องได้แค่นี้เรามีคำนวณราคาอะไรไว้ให้หมดนะคะถ้าคุณทำได้แค่ที่คุณอยู่ได้แต่คุณได้รอดมากกว่านี้คุณยิ่งกำไรเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะคิดอัตราการรอดต่ำที่สุดที่ให้คุณอยู่รอดได้ก็ไม่ใช่ปลาอยู่รอดปลารอดตายได้นะคะแต่ถ้าคุณได้มากกว่านั้นคือกำไรที่เพิ่มขึ้นเราอยากให้คิดอย่างนี้อยากไปคิดว่าโอ้ทำได้ตั้ง 10% โอ้โหคำนวณใหญ่โตมโหฬารแต่จริงๆคนโดยทำได้แค่ 5% 1% เป็นตายนะปิดฟาร์มแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นที่กล่าวเยอะไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งคือน้องๆที่มาเป็นวิทยากรเสียดายวันนี้ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะก็ต้องไปทำยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตที่เราไปเป็นกรรมการอยู่นะคะก็เลยอยู่ได้แค่ตอนเปิดแล้วก็ถ้ารุ่น2อยู่ตลอดนะก็เลยไม่ได้นั่งอยู่ด้วยเผื่อว่าน้องก็มีอะไรพูดไปแล้วเราอยากจะเสริมอะไรก็เลยไม่มีโอกาสได้เสริมนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเย็นนี้ดร.วรเทพนะคะซึ่งขอบอกเลยดร.วรเทพนี่เป็นต้นเรียกว่าอะไรเป็นสมองในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีปลาทะเลสวยงามน้ำเค็มคุณอาจจะสอบถามท่านได้แต่ตอนนี้ท่านไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วล่ะแต่ก็ยังลงไปคลุกดูอยู่นะคะเพราะว่าท่านขึ้นมาทำงานบริหารของตัวเองนะขึ้นมาทำงานบริหารแล้วก็มือไม่ค่อยเปียกน้ำนะคะกระขาก็ไม่ค่อยจุ่มนะคะน้ำเท่าไหร่นะคะมือแห้งนะคะขาแห้งนั่งเป็นอ้วนเละอยู่ที่เก้าอี้เลยนะคะตรงนี้ก็น้องเขามือใหม่นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งอาจจะสื่อสารออกไปแล้วคุณไม่เข้าใจถามนะคะถามแล้วก็จะมีคุณณัฐวุฒิคุณอมรรัตน์เนี่ยจะช่วยอธิบายเพื่อให้นะคะเพราะก็กังวลเพราะว่าน้องเขามาพรีเซนต์บางคนที่เป็นงานนี้งานแรกนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีประสบการณ์มาแล้วบ้างแต่ว่าเรื่องแมนโดลินก็ยังเป็นครั้งแรกนะคะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า5ปีในการทำงานเพราะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำเค็มนะคะถ้าแมดาลินก็3ปีเพราะโครงการประมาณ3ปีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะพวกคุณจะได้รับความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็ได้เห็นฟาร์มสาธิตของเรานะคะแล้วก็ใครสนใจจะต่อเนื่องมันจะมีแบบสอบถามต่อเนื่องถึงความต้องการของคุณว่าต้องการอะไรบ้างแล้วก็เราอาจจะเปิดเป็นคอร์สสั้นๆให้นะคะเพราะว่าพอพูดถึงเทคโนโลยีการเลี้ยงปลากระตูนมันมีตั้งแต่เรื่องของพ่อแม่พันธุ์เรื่องของอาหารมีชีวิตด้วยนะสำหรับแมดาลินนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็พยายามหาอาหารทดแทนในเรื่องปลาจากธรรมชาติอยากคิดเรื่องใช้อาหารสำเร็จรูปทดแทนไม่มีทางปรับพฤติกรรมก็ได้ยืนยันนะคะแต่รุ่นถัดไปเนี่ยเราเห็นแนวโน้มว่ามีบางตัวยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆเจเนอเรชันไปก็นานน่าจะมีโอกาสที่เขาใช้อาหารสำเร็จรูปเขาจะง่ายขึ้นเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็ฝากไว้แล้วก็หวังว่าคุณจะได้แล้วคุณจะมีข้อสงสัยอะไรไม่ต้องลังเลไม่ต้องเกรงนะคะโทรมาถามได้ตลอดเวลานะคะเบ
้องพูดตลอดเวลาก็ไม่ได้บางทีคุณโทรเข้ามาอยู่ในห้องประชุมเขาก็ไม่รับสายคุณเนาะแล้วเห็นเบอร์ขึ้นมันก็ไม่แน่ใจกันเขาเป็นแมสเสจทิ้งไว้ว่าคุณเป็นใครนะคะพี่เองก็เป็นค่ะเห็นเบอร์โทรมาแปลกๆนี่ก็ไม่โทรกลับเพราะไม่รู้ประกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าถ้าคนนั้นต้องการข้อมูลจากเราหรือต้องการจะติดต่อเราซึ่งไม่ใช่เรื่องขายประกันแต่ส่วนใหญ่ขายประกันโทรกลับต้องโทรกลับมาหาเราแน่นอนแต่ถ้าคุณทำเป็นแมสเสจแล้วคุณเป็นใครมีความสนใจอยากจะถามอะไรเราก็อาจจะโทรกลับนะคะแต่ถ้าเบอร์ทิ้งขึ้นมาเปลือยๆเราก็อาจจะไม่โทรกลับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเบอร์พวกคุณทุกคนมันอยู่ในกระดาษแต่เราก็คงไม่เข้าไปในเครื่องของเรานะคะก็ฝากไว้นะคะก็คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็อยากจะเป็นทางการนิดนึงแล้วนะคะเปิดการอบรมการเพาะเลี้ยงปลาแมนดาริน นะคะแล้วก็หวังว่าคุณจะได้รับความรู้หลังจากที่ลงไปดูแต่ลงไปดูแล้วจะเพลิดเพลินกับปลาชนิดอื่นในโรงเรือนเรานะเดี๋ยวกลายไปดูเป็นอย่างอื่นให้ความสนใจมากกว่าการเป็นปลาแมนดาริน ของเรานะคะแต่สิ่งหนึ่งอยากจะเรียนนิดนึงนะคะว่าที่นี่เป็นระบบปิดระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดแล้วก็ใช้สาหร่ายเป็นตัวปรับปรุงคุณภาพน้ำไม่ใช่ใช้แบคทีเรียนะคะเพราะว่าปลาดินแดนปะการังค่อนข้างจะไวถ้าระบบแบคทีเรียไนเตรตกับฟอสเฟตมันจะสะสมอยู่มันจะทำให้ NP ratio เนี่ยมันมีความแปรปรวนนะคะและต่างจากธรรมชาติค่อนข้างมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามหวังนะคะว่าพวกคุณจะเข้าใจแล้วก็ได้รับความรู้แล้วก็ไม่ลังเลที่จะกลับมาถามเราหามีความสนใจแล้วก็ฝากเรื่องแบบสอบถามสักนิดหนึ่งที่ดร.วเทพเขาให้ไว้ว่าเราจะรู้ว่าคุณอยากได้อะไรในอนาคตเราจะได้เซตเป็นโปรแกรมหรือหลักสูตรสั้นๆให้คุณได้ประโยชน์สูงให้พวกคุณได้ความรับความรู้สูงสุดคงไม่บอกว่าประโยชน์นะคะเป็นว่าได้รับความรู้สูงสุดแล้วก็ถ้าความต้องการนั้นเราไม่ได้ลดงบประมาณเราก็อาจจะคำนวณคิดค่าอบรมแต่ว่าเราคิดเพื่อให้เราสามารถ cover เรื่องการอบรมได้เพราะรัฐไม่ได้สนับสนุนเราในส่วนนี้นะคะค่ะก็ฝากไว้ค่ะก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดการอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงปลากระตูนค่ะเดี๋ยวขอมาดูว่าหน้าบัตรนี้นะแต่มีคำถามเห็นเชื่อเหมือนกันหมดเลยเนี่ยมาจากไหนกันเนี่ยเยอะเลยครับอาจารย์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 แล้วก็เห็นหน้าคุ้นมากเลยจากภูเก็ตนะคะค่ะก็บางคนก็จะคุ้นนะคะนี่ก็มาอบรมแล้วนะคะค่ะก็ฝากไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ช่วยตลอดเวลานะคะมากล่าวเปิดการอบรมให้เรานะคะ